สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลซด้าครับนะครับช่วงนี้เลซด้าก็ปรับเหมือนเดิมนะครับปรับทุกเดือนนะครับโอเคเข้ามา20กว่าท่านแล้วนะครับใครมีคําถามทิ้งไว้ถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับเสื้อนะครับสีอาจจะฉุดฉาดบาดตาแล้วแบบว่าเออถ้าใครแบบเห็นแล้วแบบคงไม่อยากเห็นเลยเสื้อตัวนี้นะครับเออเปิดเสียงเดียวนะครับแล้วปิดหน้าจอไว้นะครับนะครับช่วงนี้ก็ขอดนึงนะครับเสื้อมันสวยจริงๆนะครับอาจจะสีแปลกจากสีเดิมบ้างนะครับที่เป็นที่เป็นสี ออกออกน้ำตาลนะครับอันนี้ก็มาใส่สีแดงนะครับก็เป็นเป็นไลฟ์นะครับในช่วงแชมป์หกสมัยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเขาเลือกดีกว่าเดี๋ยวจะบอกเออไอนี่อะไรนะครับบ้าบอลเยอะเกินไปนิดนึงนะครับอ่ะคือช่วงเนี้ยจะมีหลายท่านนะครับเรื่องอย่างนี้หลายคนหลายร้านเนี่ยเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยทาไมสินค้าของเราเนี่ยมันย่อมตกนะครับขายได้3มชิ้นนะครับ5ชิ้นจากปกติเนี่ยห้าปกติ10 20นะครับแต่ว่า นิดนึงว่ามันก็มีหลายๆร้านที่ยอดไม่ตกหลายๆร้านที่ยอดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาหาสาเหตุกันว่ามันเกิดจากอะไรอย่างอย่างส่วนตัวร้านผมเองอะยอดไม่ได้ตกนะก็ทรงๆปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่มีแคมเปญเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับยอดขายอะไรเงี้ยนะครับเออคุณสุนทรีนะครับบอกว่า ร้านค้าอื่นนํารูปสินค้าและวิดีโอไปใช้แจ้งแรงงานลาาด้ไปแล้วยอมเห็นคำการให้เลยเแจ้งยำ้ยำๆนิดนึงนะครับแจ้งยำ้ยำๆไปนิดนึงว่าเนี่ยมีมีเคสเนี้ยอะไรต่างคือผมว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงการตรวจสอบเพราะว่าคนคงไม่ได้มีเราคนเดียวที่รายงานน่าจะมีหลายๆคนนะครับโอเคมา,มาขออนุญาตเข้าเรื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไล่ต่อคาถามให้นะครับคืออย่างนี้ทางทางลาด้าเนี่ย ในปีนี้เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็เข้าไปดูนะครับจากจากจากาการโปรโมทหรือว่าการบูสสินค้าอะไรต่างเนี่ยลองสังเกตนะใครที่ขายในหมวดเ,เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับบิวตี้แฟชั่นพวกเนี้ยบิวตี้แฟชั่นนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะโปรโมทให้เยอะ ของหมวดพวกนี้ถ้าใครขายขายสินค้าแล้วมีฐานลูกค้าแล้วมันติดอยู่อะ่ะยอดจะไม่ค่อยตกลองสังเกตนะอันนี้อันนี้ความสังเกตของผมเองนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับก็คือ,อาทางเซลของของหมวดบิวตี้แฟชั่นพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีจัดแคมเปญเยอะขึ้นลองสังเกตไหมใครที่เข้าจอยแคมเปญ็นบ่อยอะ่ะเดี๋ยวจะมีหมวดบิวตี้หมวดอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับแบ,แบบแคมเปญแบบแบบิวตี้ทุก อะไรนะเอ่อเทศส์เดย์ทุกวันพฤหัสนะครับแล้วคือมีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ1-2แคมเปญอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเขาดันในหมวดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขายหมวดนี้ผมว่ายอดไม่น่าตกนะน่าจะทรงนะครับหรือว่าขึ้นสำหรับใครที่มีฐานลูกค้าหรือว่าทำทำสินค้าเนี่ยติดตลาดแล้วโปรโมชั่นดีๆอยู่แล้วนะครับเอ,อ่ออีกอันหนึ่งนะครับก็คือสำหรับสำหรับช่วงเนี้ยนะครับเอ,อ่อลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีแคมเปญอื่นๆอ,อีกเยอะเราเข้าไปดูกันไหมคือ,ค,อคือหลายๆคนเนี่ยแบบ ผมผมผมให้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 มุมมองอย่างนี้นะคือว่าเอ่อเคยขายดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยเข้าไปปรับหรือว่าเข้าไปตรวจสอบสินค้าตัวเองไม่เคยเข้าไปปรับไม่ไม่ค่อยที่เข้าร่วมแคมเปญอะไรเงี้ยคืออาจจะมองว่าสินค้าเราเนี่ย มันขายได้ดีได้เลี้ยอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันปล่อยทิ้งไว้จริงๆไม่ใช่นะครับคือถ้าเราหยุดการที่จะพัฒนาร้านนะครับในเรื่องของอ,อ,อย่างเช่นสินค้าเนี่ยนะครับเราของเราเนี่ยโดนโดนโดน,โดนสินค้าไม่มีคุณภาพเพราะมีคนเข้าดูแล้วเราก็ปล่อยมันก็รีลิสขึ้นไปใหม่คือเข้าไปแก้นีดหน่อยแล้วก็ปล่อยขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่ได้นะคือมันกข็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับอาจจะต้องเข้าไปปรับปรุงในส่วนของออรายละเอียดสินค้า นะครับรายละเอียดสินค้าหรือว่ารูปถ่ายหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าจะหาเราเจออะไรเงี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคงไม่ได้แบบปล่อยทิ้งไว้อย่างเดียวอ่ะนะครับหรือนะครับลองลองลอง,ลองเข้าลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูในสินค้าของเราเองอ่ะเราอาจจะทดลองขายในหมวดหมวดหรือว่าต่อยอดสินค้าออกมาเพื่อเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของ SKU เข SK ็นเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะแบบว่าลองสินค้าตัวอื่นแล้วต่อยอดเพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยอดตรงนะแล้วก็ลองลองขายแบบจัดเซ็ตจัดเซ็ตในที่นี้หมายความว่าเคยขายสมมุติว่ามี1ชิ้นล้วก็ลองลองจัดเซ็ตเป็น2ชิ้นไหมส3มชิ้น4ชิ้นห้าชิ้นหรือจัดเซ็ตสินค้าในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าผมมั่นใจว่าแต่ละร้านอะ ที่เราขายเนี่ยมันจะมีหมวดสินค้าที่มันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นเราขายพวกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเนี่ยใช่ปหปกติเราขายสายชาร์จอย่างเดียวเราก็ลองจับจับคู่จากสายชาร์จก็เป็นเอ่อเป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเสียบอะไรนะตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาให้เป็น SKU มันมากขึ้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าลาซาด้าเขาก็ชอบคนขยนันแล้วก็ชอบสินค้าใหม่ๆนะครับต่อมานะครับรู้สึกว่าช่วงเนี้ยลาซาด้าอันนี้เป็นเป็น ข้อสังเกตได้เฉยนะผมกับทีม l a z a ด a าเทรนเนนะครับมีคุยกันว่าเอ๊เหมือนกับว่าร้านค้าที่เปิดร้านค้าใหม่อ่ะนะครับแล้วลงสินค้าใหม่ใ,มในช่วงนี้มันเหมือนจะ จะ,จะดันถูกดันง่ายกว่าในช่วงแรกผมไม่แน่ใจว่าจากสาเหตุอะไรนะเป็นระบบของ l a z a ร a ้าหรือว่าระบบของ l a z a ร a อยู่แล้วหรือว่าเขาเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าจะโดนโดนร้านค้าใหม่ๆเนี่ยจะจะจะถูกดันนะครับแล้วก็จะมีฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเอนะครับสวัสดีนะครับจากดอยอินทนนท์นะครับพี่สมโภ์ <laughs> ไม่เรียกชื่นเน ى, อเล่นนะเขาเรียกชื่อจริงนะครับอ่อ มาเลี้ยงใหม่นะครับในช่วงนี้ท้ายใครขายหมวดแฟชั่นลาซาด้าจะพยายามดันให้เยอะนะครับให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขายหมดแฟชั่น่ะยอดอาจจะไม่ค่อยตกแฟชั่นที่เป็นผู้หญิงนะแฟชั่นที่เป็นผู้หญิงส่วนว่าของอที่เป็นผู้หญิงพวกนี้ไม่ค่อยหมดตกไม่ค่อยตกนะครับถ้าใครสินค้าใครตกอะออลองไปหาสินค้าหมวดพวกนี้ลองมาขายดูนะครับเพราะว่าเขาดันสินค้าพวกนี้เยอะนะครับสาเหตุหนึ่งในะช่วงนี้ที่ที่ยอดขายตกก็คือนะครับ อาจจะมาจากช่วงเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมแล้วมีการหยุดในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยของผู้ปกครองของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปซื้อเกี่ยวกับสินค้าแบบแม่และเด็กนะครับหรือว่าสินค้าเด็กที่จะเปิดเทอมพวกนี้หมดพวกนี้ผมว่าไม่น่าตกใครที่ขายหมดแบบแบบเด็กอะเด็กนักเรียนนะครับพ่อแม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยต้องซื้อให้อะไรเงี้ยต้องซื้อไปให้ไปใช้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อา,อาจจะต้องม,ม,มีมีมีในเรื่องของ อะไรอีกอ่าเรื่องของนอกจากเปิดเทอมก็พ่อแม่ใช่ไหมก็จะมีเรื่องของอช่วงนี้นะครับการเมืองเลือกนายกนะครับผมว่ามีผลว่าคนจะสนใจข่าวการเมืองเยอะกว่าการที่จะไปเลือกซื้อของนะครับมันก็อาจจะมีผลบ้างนะครับขอไม่พูดการเมืองนะครับไม่เกี่ยวนะครับแค่บอกหมายถึงว่าความสนใจคนจากการซื้อสินค้าหรือการเลือกซื้ออะไรต่างเนี่ยมันก็จะไปหยุดอยู่ที่เรื่องของการดูข่าวการเมืองมากกว่านะครับ คือเปิดร้านใหม่เนี่ยถ้าใครมีที่ผมบอกว่าเปิดร้านใหม่แล้วมันจะถูกดันเนี่ยนะครับอันนี้แค่แค่สังเกตนะแค่สังเกตมุมมองมีโอกาสมีโอกาสยังไงก็คือ,อถ้าเราเปิดร้านใหม่เนี่ยมันเหมือนว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะกระจายยอดได้มากขึ้นแต่อย่าเปิดเยอะเกินไปนะครับเพราะาดูแลไม่ถึงร้านค้าที่เปิดเยอะเกินไปแล้วเราไม่เข้าไปดูแลนะครับไม่มีการปรับปรุงสินค้าไม่มีการลงแคมเปญไม่ใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ l a z a ด a เนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะ มันก็ไม่ได้ผลนะครับมันก็ไม่ได้ผลนะครับเราวนี้นะครับเรื่องเรื่องสาเหตุคือเด็กเปิดเทอมอันนี้คร่าวๆนะเรื่องของการเมืองเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงซีซั่นนะครับเอาจริงๆเนี่ยเอ่อถ้าใครขายออนไลน์มาล่วงหน้าเนี่ยสองสปีที่ผ่านมาเอ่อไม่ใช่สิตั้งแต่67ปีที่ผ่านมาช่วงเมษาพฤษภานะครับแล้วก็ต่อถึงมิถุนาช่วงสอสาเดือนเนี้ยโดยปกติแล้ว่ถึงเป็น a c e b o o k อะ่ะยอดมันก็จะตกเหมือนกัน นะครับเป็นเรื่องปกติคือมันอาจจะมีผลจากว่าช่วงสงการเนี่ยนะครับลาซาด้าไม่ใช่ลาซาด้าดีทุกแพลตฟอร์มนะครับมันก็มีแบบเขาเรียกอะไรนะลูกค้าเนี่ยเขาไปใช้จับจ่ายช่วงสงการหมดแล้วนะครับมาถึงไปปลายแล้ครับช่วงพฤษภาอาจจะลดการใช้จ่ายนิดนึงสําหรับว่าลูกค้าที่ทํางานประจําอะไรต่างเนี่ยนะครับคนที่เลือกซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับปรับตัวก็คือว่าอาจจะหาสินค้า มาเพิ่มนะครับหรือว่าพยายามลดลดสต็อกลงนิดนึงนะครับจัดโปรโมชั่นะอะไรเงี้ยนะครับนะครับคราวนี้วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขนะครับพยายามหนึ่งพยายามจัดชุดสินค้าผมบอกไปแล้วนะครับถ้าใครพออยากจะลองเปิดร้านใหม่ไหมนะครับก็เปิดร้านเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ลองหาสินค้าในหมวด เกี่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยเข้ามาขายดูนะครับหรือต่อยอดสินค้าตัวเองนะครับต่อยอดสินค้าตัวเองเช่นสมมุติว่าผมผมขายอะไรเดียวผมขายปากกาอยู่นะครับขายปากกาขายเครื่องเขียนเนี่ยในหมวดของเครื่องเขียนเนี่ยนะครับก็มันจะมีสินค้าที่มันเข้ามาใหม่ๆเป็นจัดเซ็ตเครื่องเขียนหรือว่าเป็นอุปกรณ์เครืร่องเขียนอะไรต่างๆเนี่ย เพิ่มเข้ามาไหมลองขายดูอาจจะไม่ต้องลงเอาซื้อมาเยอะสั่งมาเยอะเงี้ยชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับแล้วลองปล่อยลงไปดูนะครับลองหานว,วัตรกรรมใหม่ๆสินค้าใ,ใหม่เข้ามาบ้างอย่าพยายามอ,อ,อยู่กับสินค้าเดิมนะครับค่อยๆปรับบ้างนะครับคราวนี้ในส่วนของออสินค้าที่ลงอยู่แล้วนะครับให้ทุกคนไปลองเช็คสินค้าตัวเองนะครับไปลองเช็คสินค้าตัวเองว่าสินค้าตัวไหนที่มันไม่มีคุณภาพแล้วโดนเอาลงนะ่ะก็ไปปรับใหม่ซะ นะครับลองขยนันแล้วปรับเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาปรับที่ดีที่สุดนะครับคือเวลาเราปรับหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับระบบจะให้ขึ้นหน้าแรกอยู่แป๊บหนึง่ง แล้วก็ถ้าไปเราไปขึ้นหน้าแรกนะครับขึ้นแล้วแบแร,แรกๆในส่วนของช่วงเวลาที่คนดูเยอะๆประมาณสองทุ่มสมทุ่ม4ี่ทุ่มเนี้ยที่คนช่วงพราม์ไทม์เนี่ยยิ่งเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยคนจะแบบอยู่หน้าจอหรือเข้ามาเลือกซื้อของอาจจะเยอะเยอะ่าปกติช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงพักเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราแบบปรับในช่วงเนี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะโชว์ขึ้นหน้าหนึ่งนิดนึงนะครับแปบ๊บนึงอ่ะถ้าจาังหวะดีๆคนเข้ามาเห็นก็มีโอกาสที่จะจะ,จะถูกเลือกซื้อเหมือนกัน นะครับแล้วก็จะได้ยอดยอดวิวก่อนถ้าถึงไม่ถึงขายไม่ได้ได้ยอดวิวด้วยนะครับก็ลองปรับดูอันนี้เป็นเป็นคลิกล็กๆนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเท่าที่ลองหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มพวกมาเก็ตเพสเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหลังที่เราปรับเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแรกหรือว่าขึ้นลำดับโชว์ให้ลูกค้าเห็นอยู่แป๊บหนึ่งนะครับลองไปปรับดูนะครับจัดเช็คสินค้าตัวเองว่ารูปนะครับหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยระหว่างที่เช็คเนี่ยเช็คว่ารูปเราเนี่ย ต้องเปลี่ยนไหมมันไม่มีคุณภาพมันไม่สวยไหมนะครับเรามีวิดีโอมีมวิดีโอตอนนี้อัปโหลดวิดีโอได้แล้วเดี๋ยวจะทําคลิปสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับสามารถอัพโหลดวิดีโอจาก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 ร้านค้าของเราลงไปได้นะครับถ้ายังไม่อัปโหลดวิดีโอเนี้ยคือผมให้เตรียมไว้แล้วก็ลองเอาไปตัวช่วยเพราะว่าตัวอัปโหลดวิดีโอเวลาอัปโหลดไปเนี่ยนะครับมันเวลาลูกค้าดูในมือถือวิดีโอมันโชว์อยู่หน้าจอค้างตลอดนะครับให้ลูกค้าแบบแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนเราดูคลิป Facebook แล้วมันยังคาอยู่หน้าจอหรือคลิป y t u t u อะเออแล้วมันยังค้าอยู่เวลาเราเลื่อนดูอย่างอื่นอะก็แบบนั้นเลยนะครับลองลองไปใช้ตัวพวกนี้ดูนะครับเพิ่มโอกาสในการขายหรือเพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้าหยุดดูมากขึ้นนะครับใจเย็นๆค่อยๆปรับนะครับออแล้วก็รวมถึงตัวลอรีคิดเนี่ยนะครับออมีการใช้งานไหมนะครับลาซาด้าเขาก็คงอยากให้ใช้แหละเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขา ทำมาแล้วแล้วเขาก็อยากใช้ฟีเจอร์ของเขาให้ครบนะครับเราไี้คิดคือเลยสินค้าได้ได้ไดปรับหรือ,อยังได้มีการลงเข้าไปเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับเอ,อหน้ากากกันแก๊สน้ำตาเอามาทําไมอะพี่ <laughs> เออมาทําไมอะครับนะครับเอาเอามาเอามากันแบบเวลาเวลาคนเผากันชางไงปะไม่ใช่เนาะโ <laughs> อ,อเคออแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปนะครับ ในช่วงที่ยอดขายตกผมอยากให้เข้าไปใช้ตัว Business Advisor คือตัววิเคราะห์ธุรกิจได้ใช้กันบ้างไหมได้ดูกันไหมว่าสินค้าของเราอะ่ะตัวไหนที่มีคนเข้าชมเยอะแล้วมันขายไม่ได้นะครับหรือขายได้น้อยนะครับเช่นสินค้าเนี่ยนะครับคนเข้าดูเป็นพันเลยแต่ขายได้ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยคือผิดปกติคือแปลกแล้วเฮ้ยมันอย่างน้อยมันต้องแบบสักสมปอราสักสชิ้นหชิ้นป่าเออหรือว่าสิชิ้นอะไรเงยหนงเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย มันก็ได้จะขายได้บ้าสิบชิ้นแต่ทำไมมันขายไม่ได้หนึ่งราคาแพงไปไหมราคาแพงอยู่แล้วแล้วเราไม่ไปปรับคือไม่เพิ่มของแถมเอาอาจไม่ไม่ไม่ปรับลงหรือว่าไปจัดโปรโมชั่นมันหน่อยไหมมีฟรีค่าจัดส่งหรือเปล่าจําเป็นต้องมีไหมนะครับถ้าแบบว่ามันพอมีกําไรได้เช่นอาจจะแบบซื้อหนึ่งชิ้นแถมอะไรแล้วก็แบบแบบว่าขายในราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนเราเติมของแถมเข้าไปอย่างเงี้ยหรือว่าไปจัดคูปองลดราคาไปจัดเป็นเซต อย่างเงี้ยน,นะครับกับสินค้าชิ้นนั้นนะครับหรือสินค้าตัวไหนไม่มียอดเข้าชมเลยอันนี้ก็ต้องเข้าไปปรับเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวไหนที่มันแบบมียอดเข้าชมแล้วผิดปกติอ่ะนะครับลองเข้าไปไปดูรายละเอียดของตัวเองด้วยบางทีอ่ะคือเราขายกันเพลินไงขายดีอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราก็จะแบบลืมนึกไปว่าเราต้องปรับอะไรารา้าให้ทําอะไรบ้างนะครับในวันที่เรายอดยังดีอยู่เราจะไม่เคยนึกถึงวันที่ยอดตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายังไงเนี่ยให้เข้าไปไปเช็คไปปรับรายละเอียดอยู่บ้างนะครับลงสินค้าเรื่อยๆนะครับเข้าไปเช็ครายละเอียดปรับสินค้าดูดูวิเคราะห์ธุรกิจนะครับลงสินค้าเป็นหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมานะครับเอ่อหมวดหมู่แก้คิงหรือหาสินค้าอื่นมาทดลองขายดูนะครับลองดูเนาะนะครับสวัสดีก็สวัสดีนะครับพี่โพสบอกเสื้อสวยนิดนึงนะครับโอเคต่อมานะครับ พวกฟีเจอร์ต่างๆยังไม่จบนะครับพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับพวกฟีเจอร์ต่างๆเราเข้าใจการใช้งานมันมันมันทุกตัวไหมว่ามันใช้งานอะไรนะครับมันใช้ยังไงตัวไหนใช้เพิ่มยอดนะครับตัวไหนใช้เพิ่มคนเข้ามาดูนะครับไลฟ์ก่อนหน้านี้เมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนผมอาทิตย์สองที่ก่อนน่ะนะครับตอนผมกลางกลางเดือนนะครับพฤษภาผมมีมีไลฟ์ไปรอบหนึ่งใช่ป่าวว่าตัวไหนเพิ่มอะไรตัวไหนใช้งานยังไงลองไปปรับดู นะครับลองไปใช้งานดูนะครับแต่ได้แค่บอกว่าควรจะใช้ตัวไหนบ้างเอาประสบเอาส่วนตัวเลยนะที่ผมใช้อยู่เพราะผม,มย้อนไม่ตกผมย้อนไม่ตกนะก็ทรงๆแล้วแล้วมันจะมีแคมเปญที่ผมเข้าอ่ะผมเข้ามันทุกแคมเปญเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมียอดเข้าเฉลี่ยในงานที่ทุกคนขี้เกียจเข้าหรือไม่ได้สนใจอะ่ะแต่ผมเข้าพอาผมเข้าปุ๊บอย่างน้อยผมขายไม่ได้ผมได้ทัฟฟิกสะสม พอทัฟฟีกสะสมพอหลังจากแคมเปญพวกผมก็มียอดนะครับเพราะว่ามีคนโอกาสคนเข้ามาดูเยอะนะครับลองสํารวจสินค้าตัวเองดูว่านะครับเราอยู่หน้าแรกไหมเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่เราจะปรับยังไงให้มีโอกาสาอยู่หน้าแรกนะครับตัวที่จะปรับนะครับนอกจากฟีเจอร์เรื่องการสะสมอ,อ่เรื่องยอดทัฟฟิกเข้าชมนอกจากตัวจอยแคมเปญแล้วนะครับนอกจากตัวจอยแคมเปญแล้วเนี่ยนะครับไปดูตัวเพิ่มยอดนะครับอย่าลืมนะครับเซลล์พิก ตอนนี้เซลล์เลิฟพิกซ์อะแค่ยอดขายคุณขยับนะครับคะแนนถึงเนี่ยมันได้ยังต่ำสามสี่ห้าชิ้นอยู่แล้วนะครับใช้ใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะค,คือเซลล์เลิฟพิกซ์อะนะครับอย่างเราไปดูบิสเนสแอดไวเซอร์ผมผมจะเวลาผมติวผมสอนผมจะพูดเสมอว,ว่าให้ดูบิสเนสแอดไวเซอร์ถ้าอยากเพิ่มยอดขายนะครับเอาตัวที่ยอดเข้าชมเยอะหรือว่าขายดีอยู่แล้วอะอาจเซลเลอร์พิกเลยนะครับเซลเลอร์พิกเนี่ยช่วงอาทิตย์แรก2-3อาทิตย์แรกอะจะยังไม่เห็นผล มันอยู่ในช่วงสะสมทาฟฟิกแต่เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับทัฟฟิกเราเราเราสะสมนนในระดับหนึ่งนะครับเลดติ้งร้านค้าเราดีนะครับเซลลอร์พิกในสัปดาห์ที่4ที่5แล้วถ้ามันลงต่อเนื่องอะ่ะมันจะเพิ่มอัพยอดขายตลอดเวลาซึ่งผมผมเนี่ยบางทีมันอัพจนแบบสั่งของเขาไม่ทันคือเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาจนของหมดอะ่ะต้องเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วในอีกนิดหนึ่งสินค้านะครับถ้าหมดรุ่นแล้วตอนที่แบบในสินค้าตัวนั้นอ่ะสินค้าตัวนั้นนะ ถ้าหมดรุ่นนะครับเราจะจะเป็นต้องปิดหรือจะไม่ขายแล้วแต่มันเคยเป็นแบบ sku ที่มันขายดีขายได้อ่ะแนะนําว่าเปลี่ยนสินค้าใกล้เคียงลงไปแทนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรแล้วใช้ใช้รายการตรงนั้นอ่ะลงต่อลุยต่อมันจะได้ทาฟฟิกสะสมแล้วยอดจากลับแลวยอดจากตัวนั้นจะ,จะได้ได้ด้วยงงไหมคือคือคืออย่างนี้เซลล์พกซ์นะครับมันจะช่วยการสะสมใช่ไหมบางทีอ่ะเราขายไปเรื่อยๆไือ้สินค้าตัวเนี้ยมันเคยขายดีขายเรื่อยๆืจนหมดสต็อก เราไม่มีสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรออื่นอ่ะเออเราอาจจะเปลี่ยนแต่อย่าทำบ่อยนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกันนะครับเป็นอย่างใกล้เคียงกันอะใส่ลงไปแทนเอาตัวที่มีสต็อกใส่ลงไปแล้วเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับเพราะมันจะจาทัฟฟิกเดิมมันก็ยังมีโอกาสอีกตัวนี้สมมติเคยอยู่หน้าแรกเราจะปิดทําไมอะเราจะเราจะลงไปเราก็สลับสินค้าอื่น แต่มันต้องมีตัวใกล้เคียงกันนะอย่าแบบสมมุติว่าไอตัวที่ติดอ่ะเป็นเป็นเป็นปากกาโอ้โหติดอยู่หน้าแรกเลยแต่ดันหมดสต็อกขายแบบไม่มีของแล้วหรือว่าต้องรอของมานานนะครับก็ไปเอาเคสมือถือมาแทนอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับมันต้องไม่หมวดในใกล้เคียงกันเช่นเฮ้ยปากกาหมดใช่ไหมเฮ้ยลอ,องปากกาอีกรุ่นหนึ่งนะครับปากกา,าธรรมดาก็เป็นปากกาเมจิกไหมอ่าเงี้ยอย่างเงี้ยครับเข้ามาแทนกันแล้วก็ลงขายต่อแล้วก็ดันเซลล์พิกต่อนะครับอย่าลืมนะครับเซลล์พิกเนี่ยมันจะได้ยังต่ำสาม 3บวก6นะครับตามยอดขายเทียบกันแต่ละสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้า3บวก6เราได้ถึง9นะเออถ้าใครได้9อ่ะคัดสินค้าดีๆถ้าต้องการเพิ่มยอดขายนะครับ9ชิ้นอาจจะแบ่งว่าเฮ้ยเราเน้นเราเน้นยอดขายเลยเอาเราขายดีเลย5ชิ้นนะครับให้ SKU อีก4ชิ้นเป็นตัวปัม๊มนะครับาทาฟฟิกให้กับสินค้าอื่นๆของเราที่เรามีสต็อกเยอะ,ยอะๆหรือว่าเราต้องการจะโปรโมทอย่างเงี้ยนะครับได้ นะครับอ่ะฟีเจอร์ผมพูดเพิ่มให้ไปช่วยดูไปดูให้กลับไปดู2ตัวแล้วนะจอยแคมเปญได้เข้าร่วมแคมเปญทุกแคมเปญไหมนะครับอย่าบอกว่าเข้าร่วมไม่ได้เพราะเพราะสินค้าลดราคาไม่ได้คือมันจะมีแค่สินค้าบางตัวเช่นสินค้าสุขภาพความงามสินค้าในหมวดบิวตี้อ่ะที่มันลดราคาไม่ได้ถูกต้องบ้เออมันลดราคาคือคือหมดเนี้ยมันลดไม่ได้แต่ผมจะบอกเสมอว่าบางทีอ่ะเราก็ไปเพิ่มราคาก่อนหรือไปสร้าง SKU ที่สำหรับจะเข้าร่วมแคมเปญอ่ะ ได้อะถึงเวลาเขาแคมเปญก็ลดให้มันเท่าแคมเปญเพื่อสะสมทาฟฟิกอย่างเงี้ยครับแต่ตัวอื่นน่ะเพราะคุณไปตั้งราคาต่ำไปแล้วมันเลยเข้าแคมเปญไม่ได้เครานี้ปัญหาคือพวกที่ขายแบบแบบราคาแบบติดดินน่ะนะครับกําไรน้อยจะเข้าแคมเปญก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะมันขาดทุนถูกต้องไหมนะครับแล้วถ้าใครสามารถเข้าร่วมแฟดเซลผมบอกเลยแฟดเซลเข้าร่วมยากนะครับถ้าไม่มีคีย์เขาดูแลเข้าร่วมยากนะครับอย่างวันนี้ผมผมได้เข้าแฟดเซล นะครับสินค้าหนึ่งรายการนะครับผมคัดให้ให้ให้ทางเคสเขาที่มาดูแลผมอะของผมจะเป็นเคสเขาในหมวดหมวด,ดสัตว์เลี้ยงนะครับมีเคสเขามาดูแลผมเข้าได้3รายการาผมเอาเข้าไป3รายการเขาคัดได้แค่รายการเดียวเขาคัดตัวที่เหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ก็ลงแฟลชเซลลแล้วก็ขายได้ทั้งหมด6ชิ้นจากลงไปร้อยหนึ่งนะครับก็คือมันก็ยังไม่ได้ตามเป้าแหละจะเป,เป็นเป็นอย่างน้อยมาได้สะสมทัฟฟิกอย่างเงี้ยนะครับตัวฟีเจอร์นะครับโอเคฟีเจอร์ตัวต่อไปนะครับเซลล์พีค ต้องแคมเปญนะครับบันเดิลกับคอมโบได้ทดลองใช้ไหมจับคู่โปรโมชั่นเนี่ยใช้บันเดิลกับคอมโบนะครับเฟกซี่คอมโบนะมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ได้ลองใช้หรือยังนะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเข้าไปดูคลิป YouTube ผมนะครับช่องพี่เฟนเทลซาด้าน,นะครับมีสอนอยู่นะครับมีสอนสาหรับคนที่เข้าใจแล้วนะครับเอ่อคราวนี้ได้ลองใช้จัดโปรโมชั่นในแลนด์คาลงเอไหมหรือหรือพอยอดมันตกก็ปล่อยเฉยเฉยไม่ได้ลองเข้าไปทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่โอเค ลองเข้าไปปรับดูบ้างนะครับลองไปใช้มนเดินจับเซตโปรโมชั่นจับผู้สินค้าของเราต่างๆนะครับก็ลองดูเนาะนะครับว่ามันจะมีโอกาสช่วยช่วยของเราเราได้ผมคิดว่ามันมีแหละแต่เราเราได้เข้าไปปรับอะไรหรือยังคือถ้ายอดตกเลังอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผมน้องปะา เออมันมันก็ยอดตกอย่างนั้นนะครับอ่ะมีคําถามอะไรทิ้งมาเลยนะครับเอ่อพิมพ์มาเลยนะครับสงสัยอะไรนะครับการใช้งานอะไรต่างๆนะครับถ้าเสื้อสีแสบตานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเออนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับอ่ออันนี้ใครยังไม่เคยไลฟ์ไลฟ์ขายของบนลาซาด้าผมลองไลฟ์ไปแล้วล่าสุดเมื่อสุกที่แล้วโอ้โหก็เจ็บคอเลยนะครับ คือไลฟ์เพื่อทดลองว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดเข้าชมสินค้าไหมเพิ่มท р าฟิกไหมนะครับบางหมวดเพิ่มนะครับแต่ว่าบางหมวดก็ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากให้ให้หลายๆร้านเนี่ยลองเข้าไปไลฟ์กับทางเจ้าหน้าที่อากทางลาซาด้าดูนะครับเพราะว่าลาซาด้าเนี่ยเขาก็จะเวลามีไลฟ์เนี่ยเขาจะโปรโมท ของผมก็จะมีการโปรโมทอยู่ในแอปในแอปของ Lazada นะครับในไลน์นะครับของ Lazada อย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยโปรโมทให้นะครับว่าเช่วงนี้มีไลฟ์แล้มีแจกอะไรบ้างนะครับลองเข้าไปสมัครไลฟ์ดูผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มทราฟฟิกในตัวสินค้านะครับแล้วก็ไปช่วยในส่วนของ <c oughs> ออช่วยในส่วนของของอาจจะมีเพิ่มยอดขายสำหรับบางหมวด นะครับบางหมวดพูด่เท่าที่ผมลองเอาตรงๆอะ่ะผมว่าไม่ได้ทุกหมวดอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่คนไลฟ์ด้วยอย่างผมผมไลฟ์เองแงผมไม่ค่อยถนัดในการไลฟ์ขายสินค้าผมจะถนัดในส่วนของออจะถนัดในส่วนของการไลฟ์สอนมากกว่านะครับอย่างเงี้ยจ,จะถนัดมากกว่าเพราะการไลฟ์สินค้ามันจะค่อนข้างแบบใช้เสียงหรือใช้อารมณ์ร่วมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางทีเนะี่ยเราอยู่ถ้าอย่างบางร้านเนี่ยอยู่คนเดียวเง โอ้โหแบบทั้งพูดทั้งหยิบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับแต่อยากให้ลองดูนะครับตัวไลฟ์มันก็มีอีกทางหนึ่งเนาะดีกว่าไม่ทำะไรเลยนะครับเราไปสมัครการ La ฟ a d a Live Thailand นะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ทําการเตรียมรายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมมีคลิปสอนอยู่ว่าเออเราจะเตรียมรายละเอียดข้อมูลต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมโฟล์โชเตรียมยังไงอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูที่ที่นี่ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับว่าเราจะแก้ไขใครมีไอเดีย แปลกๆใครมีไอเดียที่จะมาช่วยกันนะครับช่วยๆกันว่าเอ้ยยอดตกทํำยังไงนะครับยอดตกทำยังไงก็เนี่ยนะครับผมสรุปก็คือ1นะครับเอาเรียงตามระดับเลยนะนะครับลองไปเช็คสินค้าตัวเองจาก business advisor นะครับว่าตัวไหนมียอดขายดีนะครับมีคนเข้าชมเยอะแต่ยอดขายไม่ได้หรือดีอยู่แล้วนะครับถ้าได้ seller picks นะครับเอาตัวยอดขายดีเข้า seller picks เลย นะครับเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อปัม๊มทัฟฟิกก็ได้นะครับตัวไหนที่ไม่มียอดเข้าชมนะครับเอาลงเนี่ยจะแก้กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยลองดูรายละเอียดว่าเราจะปรับรูปปรับอะไรไหมนะครับเราลิขิตใช้ได้ยังนะครับตอนนี้อัปโหลดวีดีโอได้ได้อัปโหลดไหมนะครับแล้วก็จัดเซตสินค้าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มลงสินค้าเพิ่มนะครับจัดเป็นเซต1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นสชิ้นหรือเซตชุดนะครับชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับชุดของเล่นเด็กนะครับชุดอุปกรณ์สำหรับมือถือ นะครับชุดชุดของเล่นสัตว์เลี้ยงอ่าอย่างเงี้ยนะครับลองจัดเซตเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับแล้วก็ลองหาสินค้าในหมวดใกล้เคียงกันหรือสินค้าที่ต่อยอดจากสินค้าเราเองก็ได้ลองปรับเข้ามาขายดูนะครับไม่ต้องสั่งเยอะนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายนะครับเวลาปรับเนี่ยลองปรับในช่วงพลามไทม์นะครับปรับแล้วให้ให้โอกาสที่มันจะโชว์ขึ้นหน้าแรกนะครับในแว็บหนึ่งเนี่ยเข้ามาได้ นะครับแล้วก็ไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองใช้ฟีเจอร์อื่นช่วยดูนะครับที่เขามีเนี่ยนะครับเข้าร่วมแคมเปญอย่าให้ขาดนะครับเซอร์เรอร์พิกคัดสินค้าดีๆนะครับทำบันเดิลทำโปรโมชั่นหรือยังนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไลฟ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอธิบายอ่ะใครมีคําถามนะครับเพื่อนๆประมาณ40ท่าน30กว่าท่าน40ท่านเนี่ยมีคําถามไหมครับนะครับในการที่จะมาแชร์ไอเดียกันมาแชร์ไอเดียกันว่าว่าเราจะช่วยยังไงนะครับ ยังมาถามไหมโอ้ไม่มีเลยเหรอนะครับอยากให้ถามมาถามหน่อยสิ <c oughs> นะครับฝากแชร์นะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ทำลาซาด้าด้วยนะครับโอเคในช่วงที่มีคําถามผมผมขออนุญาตฝากฝากร้านนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพอดีผมมีคอร์สออนไลน์ทํากับ s i l l l a n นนะครับสกิลเลนก็จะเป็นบริษัทที่ที่ทำออคอร์สออนไลน์จากจาก เขาเรียกนะวิทยากรหลายๆท่านนะครับเข้ามากม็มีมีอยู่ผมแชร์อยู่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับก็ลองดูว่าเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเ,เรียนซึ่งผมก็จะม,ม,มีมีมีสอนทุกขั้นตอนแล้วก็มีอัปเดตให้ถ้าใครที่ไม่พร้อมมาสอนมาเรียนสดนะนะครับมาเรียนตอนสอนสดเนี่ยก็ลองโลในคอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็คอร์สส่วนตัวผมเนี่ยสอนสดนะครับวันที่1ิบสเดือนกรกฎาคมนะครับ ก็สอน -2 วันนะครับถามตอบสอนสดมีอัปเดตอะไรถามสอนให้หมดนะครับแล้วก็มามาดูรายละเอียดเปิดร้านอะไรยังไงอะไรไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นเนี่ยก็มาถามมาได้1 3บสนะครับก็เดี๋ยวยังไงยังไงฝากด้วยนะครับจนกว่าจะไม่มีคนมาเรียนผมก็จะจะหยุดสอนแล้วนะครับแต่ยังมีคนมาเรียนก็จะสอนอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะทำพอยการกุศลอันนี้พอดีคิดไว้ส่วนตัวเพราะว่าเคยประกาศหน้าเฟซตัวเองว่าถ้าเนี่ยครับได้แชมป ยุโรปสมัยที่6อ่าอันนี้ใครไม่ชอบบอลไม่เป็นไรอันนี้เราให้ฟังเฉยๆนะครับถ้าได้แชมป์ยุโรปสมัยที่6นะครับผมจะจัดคอร์สการกุศลส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนหลายๆสาขา,าหลายๆวิทยากรหลายๆท่านเนี่ยนะครับสัก2วันเนี่ยนะครับมาคุยในเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่คิดไว้คร่าวๆก็คือเอ่อเป็น SEO นะครับอาจจะเป็นสาย m a ร k เก p ตเพสเลยวันหนึ่งนะครับมีทั้งไทยทั้งเทศมีอเมซอน eBay s h ช p e ป l ี z a d a าวันเดียวเลยนะครับแล้วอาจจะเพิ่มในส่วนของการ การการาทําในส่วนของอตัดต่อรูปภาพนะครับหรือว่าทําภาพเบื้องต้นอะไรเงเี้ยสอน,สอนภาพเข้ามาอีกนะครับคือเชอิญมาเลยนี่หนึงวันและอีกหนึ่งวันที่คิดไว้ก็จะเป็นช่องทางใหม่คือ Twitter นะครับช่องทางปกติคือ Facebook แล้วก็การเขียนคอนเทนต์ s o o การทำเอสเนี้ก็จะอีกวันหนึ่งวันอย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะแล้วก็อาจจะมีลายลายใหม่ลายออฟฟิเชียลนะครับอาจจะชวนโคชแชมป์มา,มา,ม,ามาช่วยอธิบายส่วนของลายออฟฟิเชียลที่เวลามาใหม่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นการกุศลน,นะครับเป็นการกุศลเป็นการกุศลก็คือเงินอันนี้คิดไว้ยังไม่ยังไม่กําหนดวนันอาจจะเร็วๆนี้ภายในเดือนสองเดือนนี้ถ้าเกิดถ้าใครสนใจเข้ามาจอยกันแล้วก็เงินทั้งหมดอะนะราคาค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสถานที่ผมจะเอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่างไม่ใช่เป็นผู้ป่วยที่แบบ ขาดการช่วยเหลือ,พ,อพวกผู้่วยทางสายตารวมถึงสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงหมาแมวจรซึ่งซึ่งผมก็มีที่ตลอดรับริจาคและเงินทุกบาททุนตังเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็คือจะเชิญเพื่อนพี่ๆที่มาเป็นวิยากรเนช่วยๆกันทุกคนก็จะมาช่วยด้วยใจแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวนันอันนี้แค่ฝากไว้เฉยนะครับฝากร้านฝากร้านโอเคอมาต่อคาถามนะครับคุณบุญล,ลือบอกว่าซื้อโฆษณาไม่ทํางานนะครับ โอเคผมผมก็เป็นในช่วงแรกะนะครับให้คิดอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานลองอาจจะต้องออลงหลายๆแคมเปญดูแล้วเวลาเลือกแคมเปญที่เป็นปล่อยทํางานนะพยายามเลือกแคมเปญโฆษณาที่ใกล้เคียงกันนะครับคือในหมวดเดียวกันอย่าแบบสมมติในร้านเนี่ยโหขายสเปคขายหลายอย่างมากแต่ลงรวมกันสเปสเปะเงี้ยไม่เอา ให้เลือกเป็นละหมดหมู่ลงไอเดียเช่นสมมติว่าผมจะลงแชมพูสระผมแชมพูแก้ผมร่วงผมขายแชมพูแก้ผมร่วงผมก็จะลงแคมเปญเป็นนี้ผมขายอุปกรณ์มือถือผมจะลงไอเว่ามือถืออุปกรณ์แต่งบ้านก็แต่งบ้านนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่าคนลงคฆษามันก็เยอะนะครับด้วเหผมดูนะครับในแต่ละหมดหมู่นะครับลูกค้าจะหาเจอนะครับจะหาเจอสินค้าของเราหรือว่าแคมเปญเราจะขึ้นไปนะครับเกิดจาก1คีย์เวิร์ด ตรงกันคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหากับสินค้าเราที่เราไปทำโฆษณา,นานเนี่ยตรงกันนะครับสองนะครับสองถ้าคนลงเยอะเรตติ้งร้านค้านะครับของร้านเรากับร้านค้าอื่นอันไหนดีกว่ากันคีย mm ์เวิร์ดตรงกับลูกค้าและเรตติ้งร้านค้าไหนดีกว่ากันเรตติ้งร้านค้าดีกว่าจะได้ขึ้นโชว์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือบางทีลูกค้าเขาเอ,อ,อาจจะไม่ได้กดเข้าดูสินค้าเรา นะครับมันจะไม่เกิดดูสินค้าที่ใกล้เคียงกับเรามันก็จะไม่ขึ้นโชว์คือลองลองดูสักลองลองตั้งเรื่อยๆอ่ะสิแคมเปญอะไรเงี้ยอาจจะรันสักแคมเปญสองแคมเปญลองลองตั้งไปดูแล้วกันนะครับลองแยกหมวดหมู่ดูว่าไอ้ลองแยกดูนะครับเพราะว่าปกติอ่ะแคมเปญโฆษณาของของลูกค้าของลาซาด้าเนี่ยมันจะคลิกละ1บาทคลิกละ1บาทนะคลิกละ1บาทนะครับถ้าไม่คลิกไม่เสียถ้าคลิกย้ำๆจากเครื่องเดียวกันก็เสียแค่บาทเดียว เพราะฉะนั้นก็ลองตั้งดูไม่เสียหายตั้งไม่สิบแคมเปญก็ได้นะครับวิธีการตั้งใครทำไม่เป็นแคมเปญโฆษณาของลอ a ต a เดี๋ยวดูใน YouTube ได้นะครับสวัสดีครับ<น>ผมพี่เฟนเทละะนลอ a นาครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลอ a ตาด้วยนะครับขอบคุณครับ